ดวงมะละคู่บ้านหอมกลิ่นโซยไก่อยู่ในใจของเฮียมตั้งแต่เยายังน้อยคอยเบิ่งตามแค้มหัวมะละบานงามสง่าดวงจำปาบ้านข่อยหอมกั่วกลิ่นบ่หวายจำปาลาวเป็นดอกไม้คงคุณค่ามหาศาลจุ่มเจ้าบานเฮาเก็บไหวแต่งขันบูชาไทยยามสงการนำมาเอเน็บเซมหูปักใสสาวห้อยเป็นมาลัยข้องข้อซ้ายผู้หูโกผู้หมายซอดคู่กันเอาให้จังได๋เจ้าซอสวดขอมือตำกันให้แดงสายนาทีลินลังจากฟ้าแบ่งพักสุดท้ายสายขวาสองฝั่งหากน้ำกันหวงก็บ่สำคัญแต่ความสำคัญของเฮามันคงเลื่อยไปถึงใกล้กันคนละฝั่งของต่างไม้ปองดองสวัสดีค่ะที่นี่สถานีข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอราชสีมาเขตหนึ่งกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานะคะเรากิจกรรมของเรานี่มีอยู่3กิจกรรมใหญ่ๆกิจกรรมที่1คือกิจกรรมการประชุมสัมมนาซึ่งเป็นการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารจำนวน144โรงในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต1กิจกรรมในนี้ก็มีการบรรยายโดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผอ.กมลศิริบาลผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารและนิติการนะคะกิจกรรมที่2เราเป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานซึ่งเรากำหนดศึกษาดูงานในจังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่25ถึงวันที่28นะคะซึ่งกิจกรรมนี้การดูงานของเรานี่ดูงานเพื่อจะนำมาศึกษาเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศและระหว่างจังหวัดนะคะกิจกรรมที่3คือกิจกรรมซึ่งเราดำเนินการในวันที่11และ12พฤษภาคม2544เป็นกิจกรรมซึ่งจัดการแสดงนิทรรศการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสปท.ซึ่งในกิจกรรมนี้ภาคเช้าเราได้กำหนดให้เราได้เชิญท่านคุณดร.ปัญญาแก้วกิยูที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษานะคะในภาคบ่ายเราจะมีการนำเสนอผลงานและการแสดงนิทรรศการของกลุ่มต่างๆซึ่งเราแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะซึ่งนำผลงานซึ่งจากการอบรมและการศึกษาดูงานนะคะมาแลกเปลี่ยนเพื่อแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะในวันที่12นี่เราได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต1ท่านดร.สมเดชศรีแสงนะคะมาให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางด้านการทำวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาก็กิจกรรมของเราก็มีคร่าวๆในลักษณะของการเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสพป.นครราชสีมาแห่งหนึ่งหมู่ที่4ผมไข่กับไปศึกษาดูงานนะโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านดงสว่างจะนั่งโดยไอ้ประถมมาเลิศมานี่เนี่ยผอ.สพป.นครราชสีมาแห่งหนึ่งคนเราถึงไอ้ประถมมาเลิศจะเรียกกระโดดไอเดียวหน้าสิสดชื่นภูมิสามีชื่อว่าดงสว่าง
ประชุมกัน3ครั้งว่าสิได้ชื่อกลุ่มมีสมาชิก37คนผู้บ่าว31คนผู้สาว6บวก1อันโคกที่คือผู้บริหารอันนั้นมีแม่แอมแปะแล้วก็เขามาซอยเฮ็ดงานย่านเขาก็บวกน้ำน้ำประมวลก็เลยบวกให้มันฉันก็บวกไปนี่มู่ไม่ได้ใหญ่ได้ล่ะก็เลยต้องบวกไปนี่ผู้ให้ความเห็นพวกที่ปรึกษานะท่านรองวิชาก็ดูเราต้องบริการพี่น้องเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันใครเกิดว่าทำไม่ได้ก็ไปอยู่เขตอื่นเนาะคนเป็นเขตอื่นต้องมีดีที่ดีผู้บริหารก็คือกันเดอร์ไปเพราะว่ามาอยู่เขตหนึ่งมันต้องพัฒนาแล้วเพราะว่าคือผมจะรังสรรค์สร้างสรรค์แต่อะไรสิ่งดีๆให้กับพวกเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรายังอยู่กับที่ยกเว้นพี่ณรงค์พี่อะไรอ่ะพี่บองมวนในเนี้ยไม่มาเสียภาพรักเสียบุคลิกภาพไอที่แล้วมาดีลิให้เอาใครหมดนะครับต่อไปจะเรื่องใหม่เรื่องที่จะนำเสนอในเดือนกันยายนในเป็นเบสเนี่ยเดี๋ยวถามพวกเราปุ๊บหรือเราอยากมาสามเล็กกลางใหญ่ท่านมาโน้ตว่าไงว่าไงนะสุทินว่าไงลูกเอาเล็กกลางใหญ่นะเอาเลยนะส่งทีมละ3เพราะฉะนั้นให้ท่านไปแข่งกันมาก่อนผมจะรับเฉพาะ3 4 12 12ทีมแต่หารางวัลไหมนะถ้าลองวิชาหารางวัลให้เต็มที่เลยจะเป็นถ้วยชนะเลิศหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเกียรติบัตรอะไรก็แล้วแต่ก็เตรียมไว้นะครับก็ฝากไว้นะครับพี่น้องครับก็จากที่เราขยายผลจากการพัฒนาผู้บริหารทั้ง9โมดูลแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรว่าจะพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องที่มีแนวความคิดว่าที่ผ่านมานั้นอบรมไปแล้วสัมมนาไปแล้วมันก็จบไปเลยเพราะว่าผมอยู่ในวงการศึกษาเป็นพอเขตปีนี้ก็ปีที่7ตั้งแต่เขาปฏิรูปการศึกษาผมก็ถือว่ามันจบไปเลยผมเลยมีแนวความคิดกับท่านรองกับคุณมาลิตีคุณสุนีฝ่ายฝึกอบรมบอกว่าทำยังไงจะให้มันต่อเนื่องให้มันมั่นคงและก็ถาวรเราก็มีการประชุมกันที่สหกรณ์ออมทรัพย์เชิญวิทยากรมาผมได้บรรยายเองว่าก็ถือว่าก็ใช้ได้ระดับหนึ่งไปศึกษาดูงานกลับมาเราก็มาจัดนิทรรศการแล้วก็มานำเสนอได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมมองเห็นภาพแล้วนะครับแต่มาอยู่เขตหนึ่งได้ดีกว่าเดิมอีกครับท่านดีกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นศักยภาพของพวกเราเนี่ยไม่น้อยหน้าที่เรามาอยู่เขตหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมนะครับผมเห็นตั้งแต่จัดนิทรรศการเดินเข้ามาแล้วผมคาดไม่ถึงจริงๆว่าพวกเราจะมีความตั้งใจอย่างมากมุ่งมั่นเป็นอย่างดีนำเสนอพี่น้องครับวันที่18พฤษภาคม54เป็นวันเปิดภาคเรียนเราอยู่เขตหนึ่งผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราจะดูเรื่องอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ท่านรองสมศักดิ์ก็ให้มาอยู่เยอะตั้ง17-18ข้อแต่หนักๆนั้นเราก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนเป็นยังไงเตรียมความพร้อมไม้ก่อนเปิดภาคเรียนทั้งภายในภายนอกของโรงเรียนนะครับก็ฝากไว้ด้วยอันที่2นี่เราก็จะดูการเตรียมการประเมินภายนอกนะครับแล้วก็มีการประเมินภายในรอบ5ปีนะครับแล้วก็ในรอบปีมีการประเมินภายนอกว่ามีการเตรียมการไหมอันที่3นี่แผนงานโครงการมีไหมจะเปิดภาคเรียนแล้วอันที่4นี้อยากจะเรียนว่าการนำนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งพอเขตได้นำเสนอในที่ประชุมสหกรณ์แล้วว่าเราจะทำยังไงเราจะไปสั่งเขามันยาก
ถ้าให้เขามีเซนส์ออฟบิลลองกิ้งมีความเป็นเจ้าของแล้วมันง่ายถ้าใครจำไม่ได้กดลงในเว็บไซต์แล้วใช่ไหมครับว่านโยบายอย่างอาจออกเขียนได้ 100% จุดเน้นมีอะไรบ้างจุดพัฒนาอะไรต่างเนี่ยผมได้ลงไปในเว็บไซต์แล้วตอนนั้นผมมั่นใจอย่างว่ามีเวลาจำกัดนะครับเราจะดูในนโยบายสัก5เรื่องว่าเราเตรียมอะไรอันที่1อ่านออกเขียนได้ 100% อันที่2เนี่ยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศอันที่3นี่อ่านพูดภาษาอังกฤษอันที่4นี้คุณธรรมจริยธรรมบ่มเพาะคุณธรรมอันที่5สุดท้ายนี่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษานี้เราจะขอสัก5เรื่องเรื่องแรกก็อ่านออกเขียนได้ 100%ผมคิดว่าผมจะประกาศให้สาธารณชนทราบอีกไม่เกิน 4-5 เดือนเนี่ยพอจะได้ไหมฝากท่านผู้บริหารท่านประธานกลุ่มนะครับต่อไปนี้เราจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาเดี๋ยวเราจะไปประชุมบอร์ดกรรมการเขตเรายังไม่ได้ประธานกลุ่มแล้วเขาเรียกจะเรียกว่าประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาครับเพราะฉะนั้นมีอยู่5เรื่องก็ฝากท่านรองที่จะไปเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียนมีเรื่องอ่านออกเขียนได้ 100% มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศอ่านพูดภาษาอังกฤษบ่มเพาะคุณธรรมแล้วก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอา5ตัวนี้ก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงผู้ว่าเล่นเราต้องเล่นด้วยเมื่อกี้ท่านอะไรล่ะท่านปัญญาบอกว่าเวลาดูอะไรแนวทางการทำงานต้องดูของจังหวัดด้วยต้องดูของเขตพื้นที่ด้วยก็ฝากไว้5 เรื่องนี้ในช่วงที่เขตยังไม่ออกไปล่ะให้ท่านผู้บริหารไปปรึกษาหรือว่าจะมีการเตรียมการอย่างไรบ้างเป็นแนวทาง